ากเทียบกับเมืองอื่นๆในทางภูมิรัฐศาสตร์เจนีวาเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่มีฉากด้านหลังเป็นเทือกเขาแอลป์มีประชากรอาศัยอยู่ราว 200,000 คนแต่ทว่าเมืองนี้กลับเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญระดับโลกหลายองค์กรทั้งยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และนวัตกรรมหากใครเคยได้ยินชื่ออนุสัญญาอันโด่งดังอย่างอนุสัญญาเจนีวาหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงมีความสำคัญต่อมนุษยชาติอย่างยิ่งในปัจจุบันและมีความเกี่ยวข้องกับเมืองเจนีวาอย่างไรคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจชีวิตความเป็นอยู่และประวัติความเป็นมาของเจนีวาแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่แม้จะมีขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายไปติดตามกันครับและก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Toyota Fortuner ความไว้วางใจแห่งผู้นำเป็นเจ้าของ Toyota Fortuner วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษถึง30กันยายนนี้ครับ Toyota Fortuner Trust of the Leader หนึ่งสถานที่กำเนิดนาฬิกาข้อมือสวิตเรือนแรกนาฬิกาข้อมือนับเป็นหนึ่งในเครื่องประดับที่เราขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันแต่หากย้อนกลับไปเมื่อราว200ปีนาฬิกาข้อมือถือว่าเป็นเรื่องตลกไร้สาระรวมทั้งเป็นเรื่องแปลกมากหากผู้คนจะสวมใส่มันไว้รอบข้อมือโดยเฉพาะผู้ชายเพราะในช่วงต้นศตวรรษที่19นาฬิกาจะพกเก็บไว้ในกระเป๋าข้อมือคอและหูเป็นพื้นที่สำหรับเครื่องประดับของสุภาพสตรีเท่านั้นแล้วนาฬิกาข้อมือกลายมาเป็นที่นิยมจนกลายเป็นอุตสาหกรรมชั้นนำอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไรในปี1868แอนโทนีปาเต็กผู้ก่อตั้งบริษัทปาเต็กฟิลิปที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้สร้างนาฬิกาข้อมือสวิตเรือนแรกขึ้นมาให้แก่คาวเตสคอสโควิกแห่งฮังการีนาฬิกาเรือนนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีบอกเวลาแต่ยังทำให้เกิดกระแสแฟชั่นอีกด้วยซึ่งปัจจุบันนาฬิกาข้อมือสวิตเรือนแรกของโลกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ปาเต็กฟิลิปแม้ว่านาฬิกาข้อมือเรือนแรกของโลกจะถือกำเนิดขึ้นมาแต่ผู้ชายในยุคนั้นกลับไม่สนใจเครื่องประดับประเภทนี้เท่าไหร่นักเพราะดีไซน์ที่เหมาะสำหรับผู้หญิงจนกระทั่งในปี1880มีการนำนาฬิกาข้อมือมาใช้ประโยชน์มากขึ้นโดยใช้เป็นตัวบอกสัญญาณเวลานัดหมายด้านการทหารทั้งการโจมตีและการเคลื่อนไหวกองกำลังจึงมีการพัฒนาและผลิตนาฬิกาข้อมือสำหรับผู้ชายขึ้นมาโดยผู้ผลิตนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์จีราร์ดแพร์โกจำนวน 2,000 เรือนสำหรับจักรพรรดิวินเฮมที่1แห่งเยอรมนีเพื่อใช้กับเจ้าหน้าที่ทหารเรือเยอรมันการผลิตนี้ถือเป็นการค้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของนาฬิกาข้อมือรวมทั้งนาฬิกาข้อมือก็ยังถูกนำมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่1และ2ซึ่งได้เปลี่ยนวิธีการต่อสู้ในสงครามไปตลอดกาลและตั้งแต่นั้นมาผู้ชายก็เริ่มสนใจใส่นาฬิกาข้อมือมากขึ้นจนกลายเป็นสิ่งของที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน2. ศูนย์วิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเจนีวาในปี2012มีการค้นพบฮิกโบซอนอนุภาคที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอนุภาคพระเจ้ากุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับดาวเคราะห์ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหรือ LHC Large Hadron Collider ภายในศูนย์วิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกณกรุงเจนีวาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเชื่อว่าหากเข้าใจการมีอยู่ของอนุภาคฮิกส์นี้จะช่วยไขปริศนาต้นกำเนิดแห่งจักรวาลได้องค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปหรือเซิร์นเป็นศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อวิจัยและพัฒนางานด้านนิวเคลียร์โดยมีประเทศสมาชิกก่อตั้ง12ประเทศมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3,000 คนเซิร์นค้นพบอนุภาคฮิกส์และจำลองสถานการณ์ที่คล้ายกับเหตุการณ์บิ๊กแบงเพื่อศึกษาจักรวาลยุคแรกเริ่มและพยายามศึกษาถึงสสารมืดและพลังงานมืดผ่านโครงการเครื่องชนอนุภาควงกลมแห่งอนาคต Future Circular Collider หรือ FCC หนึ่งในเครื่องจักรกลที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์สร้างอยู่ใต้ดินภายในอุโมงค์ที่มีความยาวประมาณ 90.7 กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้ผืนดินในเมืองเจนีวาและทะเลสาบเจนีวา 3.จุดบรรจบกันของแม่น้ำสำคัญ2สายเมื่อแม่น้ำ2สายที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่ต้นกำเนิดความเร็วของกระแสน้ำและความเข้มข้นของอนุภาคต่างๆเช่นตะกอนและโคลนมาบรรจบพบกันได้ก่อให้เกิดเป็นปรากฏการณ์อันน่าทึ่งที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ
ทะเลสาบเจนีวาเป็นจุดที่แม่น้ำโรนซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาแอลป์เป็นแม่น้ำที่ใสสะอาดไหลมาพบกับแม่น้ำอาร์ฟซึ่งมาจากธารน้ำแข็งในเทือกเขาซามูนิกที่ไหลเร็วและแรงกว่าพัดพาตะกอนและโคลนจากภูเขาทำให้แม่น้ำมีสีขาวขุ่นหรือสีเทาและเมื่อแม่น้ำทั้งสองที่แตกต่างกันมาบรรจบกันน้ำของทั้งสองสายจะไม่ผสมกันทันทีทำให้เห็นเส้นแบ่งของทั้งสองสายที่ถึงแม้จะแตกต่างแต่ก็เป็นความงามตามธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงเวลาที่เห็นความชัดเจนของความแตกต่างระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายได้ดีที่สุดซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจธรรมชาติในพื้นที่เจนีวา 4. เมืองหลวงแห่งมนุษยธรรมของโลกเจนีวายังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งมนุษยธรรมของโลกเพราะมีเจ้าหน้าที่จากสหประชาชาติหรือ UN กว่า 1,000 คนผู้เชี่ยวชาญอิสระประมาณ300คนและตัวแทนจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือ NGO ประมาณ250คนทำงานเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการทำงานด้านมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่รับผิดชอบด้านสุขภาพทั่วโลกสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทำหน้าที่ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานทำงานเพื่อดูแลคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้ย้ายถิ่นและประชากรพลัดถิ่นตลอดจนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศทำงานด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์สงครามและความขัดแย้งนอกจากนี้เจนีวายังเป็นเมืองที่มีการลงนามอนุสัญญาที่มีการให้สัตยาบันร่วมกันของนานาชาติมากที่สุดในโลกรวมกว่า190ประเทศอย่างอนุสัญญาเจนีวาที่นานาประเทศให้คำมั่นร่วมกันต่อต้านความโหดร้ายจากสงครามตั้งแต่การปกป้องพลเรือนในสงครามไปจนถึงการดูแลผู้บาดเจ็บและเฉลยสงครามผู้ที่ริเริ่มการลงนามในสัญญาเหล่านี้คืออังรีดูนังนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งในผู้ก่อตั้งองค์กรกาชาติ 5. เทศกาล Fête de l'Escalade ในวันที่12ธันวาคมของทุกปีเจนีวาจะกลายเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดเพราะมีการจัดเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่บริเวณใจกลางเมืองที่ประชาชนจะร่วมกันเดินพาเหรดเฉลิมฉลองชัยชนะของสงครามในปี1602หรือราว400ปีมาแล้วธรรมเนียมปฏิบัติในเทศกาลนี้มีที่มาจากความเก่งกล้าสามารถของแคทเธอรีนชาแนลซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะแม่ของแผ่นดินโดยในขณะที่ศัตรูกำลังปีนกำแพงเข้ามายังเมืองเธอได้คว้าหม้อต้มซุปผักร้อนๆขนาดใหญ่เทราดลงไปที่ฝ่ายตรงข้ามจนเสียชีวิตและเตือนชาวเมืองเกี่ยวกับการบุกรุกของข้าศึกจนในที่สุดชาวเมืองเจนีวาก็ได้รับชัยชนะในการรบกลายเป็นธรรมเนียมที่ในเทศกาลนี้ชาวเมืองเจนีวาจะทุบหม้อช็อกโกแลตที่ภายในบรรจุผักและลูกกวาดและประดับตกแต่งด้วยตราสัญลักษณ์ของเมืองสีแดงเหลืองพร้อมตะโกนว่าศัตรูจงพินาศถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนานในค่ำคืนแห่งชัยชนะในประวัติศาสตร์ของเจนีวา 6. นาฬิกาดอกไม้ที่มีเข็มวินาทียาวที่สุดในโลกนาฬิกาดอกไม้นี้ตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งของสวนชาแดงองเกลที่ทอดตัวอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเบ่งบานในทุกๆฤดูกาลเพื่อต้อนรับและบอกเวลาแก่นักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงเป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมนาฬิกาในเมืองนี้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมันเริ่มต้นบอกเวลามานานกว่า60ปีตั้งแต่ปี1955โดยนาฬิกาดอกไม้เรือนนี้เคยเป็นนาฬิกาที่มีขนาดหน้าปัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ถูกทำลายสถิติลงในปี2005แต่ทว่านาฬิกานี้ยังคงรักษาสถิติเข็มวินาทีที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวประมาณ 2.5 เมตรมาจวบจนถึงปัจจุบันหน้าปัดนาฬิกาและบริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยดอกไม้มากกว่า 12,000 ดอกมีการเปลี่ยนสายพันธุ์ดอกไม้รูปร่างสีสันตามฤดูกาลได้รับการดูแลโดยชาวสวนมาแล้วหลายชั่วอายุคนโดยมีเงื่อนไขในการดูแลว่าห้ามใส่ยาฆ่าแมลงหรือเคมีพันธุ์ที่เป็นอันตรายทุกประเภทจึงทำให้เป็นตัวอย่างการทำสวนที่ยั่งยืน